สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ TTT Tik Tech Talk ครับรายการที่จะนำเสนอเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตในเชิงวิศวกรรมนะคะที่จะเข้ามาช่วยยกระดับขีดความสามารถการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะค่ะดิฉันนางสาวพรตยาประจักษ์จิตหรือว่ามิ้นค่ะและผมนพพรเกิดสิริหรือนกครับผมค่ะวันนี้เราสองคนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเทคนิคดีๆแล้ววันนี้เรามีเทคนิคดีๆอะไรบ้างคะพี่นกวันนี้จะมีการออกแบบแม่พิมพ์โมนหรือแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั่นเองนะครับในโปรแกรม Top Solid Design Tooling นะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างมีเทคนิคอะไรดีๆที่สามารถช่วยให้การออกแบบแม่พิมพ์โมนเนี่ยทำงานได้รวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นครับค่ะได้ข่าวว่าวันนี้เรามี3มี3หัวข้อหลักหัวข้อเลย3หัวข้อที่จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการออกแบบแม่พิมพ์ให้รวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาครับผมโอเคถ้างั้นไม่รอช้าเราไปชมกันเลยค่ะได้เลยครับผมเริ่มต้นนะครับหัวข้อแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับเรื่องการออกแบบการ include component นั่นเองนะครับการ include component ในโปรแกรม Top Solid ทำได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วนะครับยกตัวอย่างถ้าเราต้องการ include component หรือใส่ component ที่เป็นเรื่องของปลั๊กอุดนะครับหรือพินหรือพวกตัดออกได้มั้ยหรือลักษณะของพวกปลั๊กซีลนะครับในระบบ cooling system นั่นเองนะครับเราสามารถทำได้อย่างง่ายดายนะครับเริ่มต้นนะครับเราสามารถคลิกขวา Include Component เนี่ยตัวโปรแกรม Top Solid นะครับเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยจะมีลักษณะของ Yellow Bond หรือไกด์นะครับ Position Guide ในการวางได้อย่างง่ายนะครับปกติแล้วเราอาจจะต้องทำการเลือกเพลนนะครับหรือ Position Plane อะไรต่างๆนะครับทำให้ขั้นตอนในการวาง Position ต่างๆอาจจะมีขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การวางเนี่ยมีเรื่องของความไม่แม่นยำนะครับแต่เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเราสามารถมีตำแหน่ง Position เพื่อให้เราสามารถออกแบบได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วนะครับทำให้เราไม่ต้องไปนั่งตั้ง Position อะไรต่างๆนะครับยกตัวอย่างผมวางตัวซีลเข้าไปเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับจากนั้นนะครับถ้าเป็นลักษณะของพวกฟิตติ้งบ้างล่ะนะครับก็เหมือนกันครับเราคลิกไปที่ตัวบอลที่เราต้องการเขาจะวางโพซิชันให้อัตโนมัตินะครับมีการใส่ค่ารีเวิร์สต่างๆค่าออฟเซตต่างๆตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับทำให้เราสามารถอินคลูดคอมโพเนนต์ในเรื่องของระบบคูลิ่งซิสเต็มในการออกแบบแม่พิมพ์เนี่ยได้รวดเร็วนะครับนะครับง่ายมากๆง่ายง่ายมากเลยนะคะง่ายกว่าตัวเดิมตัวเดิมครับคือเป็นการ improve แล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ช่วยทำงานการออกแบบได้เร็วขึ้นนะครับแล้วบอกก่อนเลยว่าฟังก์ชันทั้งหมดที่เราเอามาแนะนำในวันนี้เป็นฟังก์ชันของในเวอร์ชัน Top Solid 7.17 ใช่ครับ Top Solid 7.17 หรือ Top Solid ปี2023นั่นเองโอเคแล้วอันนี้ก็คือในเรื่องของตัว cooling cooling อ่ะโอเคมาดูหัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อถัดมาที่จะมาแนะนำนะครับก็คือการทำตัวพินอิเชตพินหรือตัวดันปลดนั่นเองนะครับปกติแล้วการออกแบบตัวดันปลดเนี่ยนะครับก็ทำง่ายอยู่แล้วนะครับในโปรแกรม Top Solid นะครับเพราะเรามีคำสั่งเฉพาะอยู่แล้วนะครับในการดึงพวกพินอิเชตพินต่างๆนะครับแต่คำสั่งในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยคือช่วยเพิ่มขีดความสามารถนะครับก็คือเวลาเราทำการ include นะครับตาม position sketch เนี่ยนะครับปกติแล้วนะครับสมมติผมเลือกเพนก่อนนะครับการวางพินโอเคผมให้ตัวโมนขึ้นมานะครับอันนี้เป็นลักษณะปกติทั่วไปที่เราใช้กันออกแบบอยู่แล้วนะครับคือวางตัวดันปลดนั่นเองนะครับตาม position sketch แต่ปกติแล้วถ้าเรามีตัวดันปลดหรืออิเชตพินที่โหจำนวนเยอะเลยนะครับตัวโปรแกรมก็จะคำนวณทำออโต้โปรเซสทุกตัวซึ่งจะใช้เวลานานซึ่งจะใช้เวลาในการคำนวณเนี่ยก็อยู่ที่จำนวนนะครับแล้วก็ขนาดในการเจาะรูด้วยนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลานานมากในบางตัวบางแม่พิมพ์นะครับแต่เวอร์ชันล่าสุดนะครับเขาจะใช้วิธีการมีคำสั่ง identical pin by repetition ก็คือการใช้การสร้างพินแค่ตัวเดียวนอกนั้นเขาจะสร้างแพทเทิร์นในการรีพีทให้อัตโนมัติเท่ากับว่าจากที่เราอาจจะต้องสร้างพินหลายๆสิบตัวในหนึ่งแม่พิมพ์อะไรเงี้ยเราก็สร้างแค่ตัวเดียวถูกไหมคะถูกแค่ตัวเดียวครับแล้วก็เขาจะทำการรีพีทโปรเซสให้อัตโนมัติมาดูตัวอย่างนะครับผมกดตกลงนะครับเขาจะสร้างโปรเซสออโต้โปรเซสแล้วนี้ข้อโดดเด่นของ Top Solid นะครับเห็นไหมครับรวดเร็วนะครับเราไปดูหน้าต่างโอเปอเรชันนะครับเขาจะทำการสร้างโปรเซสต
พินแค่1ตัวนะครับจากนั้นเขาจะสร้างแพทเทิร์นรีพีทิชันให้อัตโนมัตินะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ทำการงานซ้ายขวาแล้วก็แค่เลือกรีพีทแพทเทิร์นนะครับเป็นแพทเทิร์นทำนี้ง่ายมากๆจบเลยถือว่ารวดเร็วมากรวดเร็วมากนะครับรวดเร็วมากเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการรีพีทให้โอเคอันนี้ก็จะช่วยให้เราออกแบบพินนะครับหรือตัวดันบดในงานแม่พิมพ์เนี่ยได้เร็วมากได้เร็วมากขึ้นนะคะโอเคอันนี้หัวข้อที่2นะครับถัดมาหัวข้อสุดท้ายนะครับในทิปเทคนิควันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการมาร์กิ้งมาร์กิ้งในโปรแกรมท็อปโซลิดนะครับในงานแม่พิมพ์นะครับปกติแล้วเวลาเราทำมาร์กิ้งหรือทำตัวอักษรบอกระยะบอกรูว่าเป็น M เท่าไรหรือตำแหน่งที่เป็น E1 S1 ในเรื่องของระบบคูลิ่งเนี่ยปกติแล้วเราต้องใช้วิธีการสเก็ตนะครับแล้วก็เป็นใช้เทคแล้วก็ใช้อิมพริ้นนั่นเองซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ขั้นตอนซึ่งเยอะขั้นตอนซึ่งเยอะขั้นตอนนะครับตัวโปรแกรมท็อปโซลิดเองนะครับได้ทำการพัฒนานะครับให้มีคำสั่งเฉพาะขึ้นมานะครับที่เรียกว่า dealing marking นั่นเองนี่เป็นคำสั่งเฉพาะเลยนะครับใช้ยังไงนะครับง่ายมากๆแค่กดคำสั่งเลือกเพนนะครับเลือกรูที่เราต้องการทำมาร์คนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะทำการพรีวิวนะครับตำแหน่งองศาอะไรต่างๆให้อัตโนมัตินะครับเราก็แค่พิมพ์ตัวที่อักษรหรือสัญลักษณ์เทคที่เราต้องการแค่นั้นเองสมมติบอก E1 นะครับแล้วก็บอกว่า position เราต้องการ reference ลักษณะไหนเห็นไหมครับวางง่ายมากๆนะครับกี่องศาระยะเท่าไหร่นะครับสมมติผมบอกว่าสัก12องศานะครับระยะยื่นออกไป15มิลนะครับก็จะได้ละนะครับจากนั้นเราสามารถวางลักษณะของเทคมาร์กิ้งได้พร้อมๆกันเลยสมมติผมบอกผมจะวางอีกตัวนึงนะก็วางได้เลยนะครับวางได้เลยเราสามารถวางได้หลายๆตัวพร้อมๆกันสมมติผมบอกวางตัวนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น S1เห็นไหมครับง่ายมากๆนะครับก็จะขึ้นให้ทันทีเลยขึ้นให้ทันทีนะครับไม่ใช่ว่าทำครั้งหนึ่งได้รูเดียวเราสามารถทำพร้อมๆกันได้หลายๆมาร์กิ้งได้เลยนะครับพร้อมกันได้หลายรูอีกด้วยใช่ครับประหยัดเวลามากขึ้นเยอะเลยนะคะกดโอเคนะครับเห็นไหมครับเขาจะสร้างเทคมาร์กให้อัตโนมัตินะครับโดยเทคมาร์กตัวนี้นะครับมันจะไปขึ้นในหน้าต่างของการทำพวกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า MF หรือเมนู Manufacturing Process นะครับก็คือการทำค่า MF นั่นเองก็คือสามารถต่อไปทางแคมได้อัตโนมัตินะครับเพราะปกติพวกนี้จะใช้วิธีการมาร์กในงานแคมอยู่แล้วอันนี้ก็คือส่งต่อไปงานแมชชีนิ่งงานแคมได้เลยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนำในเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับของตัวโปรแกรม Top Solid ครับค่ะก็ทั้งหมดที่เรานำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นฟังก์ชันใหม่ๆนะคะสำหรับการทำงานแม่พิมพ์โมนนะคะที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะทดลองตัวโปรแกรมเวอร์ชันใหม่นะคะ Top Solid 7.17 ของเรานะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทาง LINE @4dcorp ของเรานะคะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นช่องทางFacebook ต่างๆนะคะที่เรามีช่องทางให้ติดต่อเลยใช่นั่นเองค่ะก็คือใครอยากจะทดลองว่าใช้งานเป็นยังไงในตัวเวอร์ชันใหม่นะคะซึ่งมันมีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สามารถทักสอบถามเข้ามาได้นะคะค่ะแล้วก็ส่วนคลิปต่อไปจะมีนำเสนอเทคนิคดีๆอะไรต่อไปก็รบกวนทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่อง 4dcorp ของเราด้วยนะคะเพื่อจะได้รู้เรียนรู้เทคนิคดีๆของเราได้ใหม่นะคะยังไงวันนี้เรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ